ส่วนภาคเอกชนก็ออกมาแนะรัฐบาลนะคะทบทวนกลุ่มเป้าหมายดิจิทัล w a l l ล็ค่ะเน้นเฉพาะคนที่ลำบากนะคะบริหารการใช้เงินให้โปร่งใสและรัดกลุ่มค่ะนายอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอบอกว่าเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวขอเสนอแนะให้รัฐบาลค่ะ หนึ่งก็คือทบทวนกลุ่มเป้าหมายแบบพุ่งเป้าควรเน้นเฉพาะคนที่ลำบากเดือดร้อนจริงๆเพื่อนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในโครงการเร่งด่วนอื่นๆอย่างเช่นปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงซึ่งรัฐบาลก็รับทราบปัญหานี้ดีจากการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2. ค่ะควรบริหารดิจิทัลวอ l เล็ให้โปรง่งใสรัดกลุ่มใช้เงินหลายแสนล้านบาทอย่างคุ้มค่าในทุกบาททุกสตางค์และติดตามผลของนโยบายต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนำเสนอให้สังคมรับทราบลดการโต้อตอบแบบนักการเมืองค่ะ